สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์สามารถคิดและก็เชื่อได้สิ่งนั้นย่อมสามารถบรรลุได้นี่คือหนึ่งประโยคที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ครับ The Meaningful Book Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่มเพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Meaningful Book Podcast พอดแคสต์สำหรับคนที่หลงรักหนังสือและการพัฒนาตัวเองเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนๆมากๆเลยเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่นำพาชีวิตผมมาสู่โลกของการอ่านหนังสือถ้าจะบอกว่าเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตจุดประกายผมทำให้ผมมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆในวันนี้ก็อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับหนังสือเล่มที่ว่านั้นมีชื่อว่าคิดแล้วรวยหรือ Think and Go Rich ซึ่งเป็นหนังสือที่ถึงกับมีคนพูดบอกว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดล้วนมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั่นคือพวกเขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนที่มีนามว่านโปเลียนฮิลล์นอกจากการเป็นนักเขียนเขายังเป็นนักข่าวและเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ผู้ที่พาสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้และถ้าจะบอกว่างานเขียนของฮิลมีอิทธิพลต่องานเขียนแนวพัฒนาตัวเองในทุกวันนี้มากที่สุดก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นไบรอันเทซี่แจ็คแคนฟิลด์สตีเวนโควีหรืออย่างโทนี่ล็อบบินส์นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเขาเคยประกาศไว้ว่านโปเลียนฮิลล์เป็นฮีโร่ของเขาด้วยหนังสือคลาสสิกเล่มนี้ครับมีอายุจะเกือบ90ปีแล้วถูกเรียกว่าเป็นปรัชญาความสำเร็จเล่มแรกและเป็นหนังสือขายดีในหมวดการพัฒนาตัวเองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มียอดขายมากถึง70ล้านเล่มทั่วโลกและแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังขายได้มากกว่า1ล้านเล่มต่อปีจึงอาจพูดได้นะครับว่าเล่มนี้ได้สร้างเศรษฐีและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสู่ความสำเร็จยิ่งกว่าหนังสือเล่มใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและได้พิสูจน์แล้วว่าปรัชญาความสำเร็จในเล่มนี้ยังคงทันสมัยที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้ทีนี้เรามาดูความศักดิ์สิทธิ์ของเนื้อหาเล่มนี้กันแล้วเราจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเล่มนี้มีอายุจะเกือบ90ปีแล้วยังมีคนอ่านจนถึงปัจจุบันเนื้อหาในเล่มนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการทำเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้คนความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับผู้เขียนฮิลล์ได้ทำการค้นคว้าและทำการทดสอบกว่า30ปีที่ร่วมมือกับผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างสูงในสหรัฐอเมริกากว่า500คนมีทั้งผู้ประกอบการนักประดิษฐ์นักธุรกิจและผู้นำทางการเมืองเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมพวกเขาจึงประสบความสำเร็จในขณะคนอื่นๆล้มเหลวตัวอย่างเช่นที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับโทมัสเอดิสันเจ้าพ่อนักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกแอนดรูว์คาร์เนกี้เจ้าของธุรกิจเหล็กผู้เคยมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดหรืออย่างจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ได้ขนานนามว่าเป็นชาวอเมริกันที่รวยที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งอเมริกามาซึ่งจากการอุทิศตัวของฮิลเพื่อศึกษาคนเหล่านี้จึงทำให้เขาตกผลึกและได้รวบรวมกันออกมากลายเป็นหนังสืออมตะเล่มนี้ที่จะช่วยให้พวกเราฉุดตัวเองจากความยากจนเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จได้เพื่อนๆผู้ฟังลองคิดดูสิเราลงทุนอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเหมือนได้อ่านประสบการณ์ที่ผู้เขียนค้นคว้ารวบรวมมาถึง30ปีจาก500กว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงแล้วจะไม่ให้เล่มนี้เป็นหนังสืออมตะไปได้อย่างไรใช่ไหมครับเอาละเพื่อนๆพอเห็นภาพรวมผู้เขียนและที่มาของหนังสือกันคร่าวๆแล้วเพื่อไม่เสียเวลาพวกเราพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้ง50บทเรียนกันแล้วใช่ไหมครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนช่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่บทเรียนที่1
กันเลยครับบทเรียนที่1ฮิวผู้เขียนเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าทั้งความสำเร็จความร่ำรวยและความยากจนล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทั้งสิ้นซึ่งจะบอกว่าแนวคิดนี้เป็นแก่นหลักของเล่มนี้ก็ว่าได้ครับทีนี้ทำไมความคิดเป็นจุดเริ่มต้นผมว่าเราต้องย้อนกลับไปว่าชีวิตของพวกเรามีวงจรยังไงซึ่งผมเคยได้อ่านบทความหนึ่งครับผมว่าเขาสรุปได้ดีมากๆได้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าวงจรการมีชีวิตของพวกเราเป็นแบบนี้เริ่มต้นที่ความคิดความคิดกำหนดความเชื่อและความเชื่อส่งผลต่อความรู้สึกและความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดการกระทำและการกระทำก็จะส่งผลกลับมาที่ความคิดอีกทีจึงสรุปได้ว่าก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันต้องเกิดขึ้นที่ความคิดของเราก่อนเสมอความคิดของเราจึงสร้างความจริงความคิดของเราจึงสร้างความจริงครับบทเรียนที่2ความคิดคือสินทรัพย์และเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของพวกเราในฐานะมนุษย์ครับผู้เขียนเขาบอกว่าความคิดคือสินทรัพย์และเมื่อเอาความคิดมาผสมประสานกับเป้าหมายที่ชัดเจนความมุ่งมั่นความเพียรและปณิธานอันแรงกล้าแล้วมันจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยและทรัพย์สินเงินทองได้ส่วนจะมากจะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความคิดในใจของแต่ละคนที่สามารถนำความคิดที่อยู่ในหัวนำมาปฏิบัติได้มากแค่ไหนพูดง่ายๆผมว่ามันก็เหมือนกับความคิดเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่เมื่อเอาไปผสมกับอะไรแล้วจะทำให้เกิดบางสิ่งขึ้นมาเช่นความร่ำรวยหรือวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้ความคิดจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้ของพวกเราครับบทเรียนที่3บทเรียนที่แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าความคิดคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของพวกเราและข่าวดีในหนังสือบอกว่าเราสามารถควบคุมจิตใจและความคิดได้โดยเหตุนี้เองครับเราจึงควรรับผิดชอบด้วยการใช้จิตใจไปในทางสร้างสรรค์และใช้พลังควบคุมความคิดของตัวเองให้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้ผู้เขียนจึงให้2ทางเลือกแก่เราครับ 1. เราจะทำให้ชีวิตของเราเป็นไปอย่างที่เราต้องการด้วยการควบคุมจิตใจและความคิดของเราหรือ 2. จะเพิกเฉยไม่สนใจที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นอย่างที่ต้องการแล้วปล่อยตัวเองล่องลอยไปตามกระแสสิ่งแวดล้อมรอบข้างเหมือนอย่างเศษไม้ที่ล่องลอยไปมาในมหาสมุทรเราทุกคนเลือกได้นะครับเพราะเราเป็นผู้บัญชาชะตาชีวิตของตัวเองผ่านความคิดและจิตใจแล้วว่าแต่เพื่อนๆผู้ฟังจะเลือกข้อไหนกันครับบทเรียนที่4การควบคุมจิตใจของตัวเองเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จผู้เขียนบอกถึงขั้นว่าให้เราไปศึกษาประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จดูสิแล้วเราจะพบว่าพวกเขาล้วนควบคุมจิตใจและชักนำจิตใจตัวเองจนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ความสำเร็จก็ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจะเป็นคนควบคุมจิตใจหรือจะยินยอมให้จิตใจเป็นฝ่ายควบคุมเราอยู่ที่เราจะเลือกซึ่งถ้าเราอยากควบคุมมันผู้เขียนแนะนำวิธีไว้ว่าให้เราสร้างนิสัยยุ่งอยู่กับเป้าหมายที่แน่นอนที่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือเราต้องมีความปรารถนาที่อยากจะบรรลุเป้าหมายที่มีไว้อย่างแรงกล้านั่นเองแล้วเราจะสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและในบทเรียนนี้ส่วนตัวผมก็เชื่อเรื่องนี้มากๆเลยครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าชีวิตเป็นเกมภายในมันคือการต่อสู้กับจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดภายนอกเลยบทเรียนที่5เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเราต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งพร้อมรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าชีวิตเราต้องการอะไรและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้มาซึ่งความสุขและความสำเร็จเราต้องใช้พลังของความคิดให้เป็นนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำครับบทเรียนที่6จำไว้เสมอว่าความคิดมีค่ามากกว่าเงินตาเพื่อนๆเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าความคิดคือสินทรัพย์และมันเป็นสินทรัพย์ที่ตีเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได้เลยหมายความว่ามันไม่มีขีดจำกัดเช่นความคิดหรือไอเดียของใครบางคนสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้มหาศาลไม่มีลิมิตเลยจึงสรุปได้ว่าเงินทองเป็นผลลัพธ์ของความคิด
นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องให้ความสำคัญกับความคิดหรือไอเดียในหัวเรามากกว่าเงินทองและส่วนนี้เองเป็นที่มาของชื่อหนังสือนี้คิดแล้วรวยบทเรียนที่7ถ้าอยากสำเร็จและร่ำรวยเราจะขาดความรู้สึกนี้ไม่ได้เลยนั่นคือปณิธานอันแรงกล้าที่จะบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนความรู้สึกนี้อยู่เบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ลุกโชนเป็นความกระหายที่จะทำให้เราแปลเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวเช่นความคิดความฝันหรือไอเดียให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกภายนอกหรือผู้เขียนใช้ประโยคนี้ปณิธานเป็นก้าวแรกของการเดินทางจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมและที่สำคัญมันต้องไม่ใช่ปณิธานธรรมดาธรรมดานะครับเพราะมันไม่สามารถเอาชนะความท้อแท้สิ้นหวังการดูถูกความพ่ายแพ้และการถูกตำหนิได้แต่มันต้องเป็นปณิธานอันแรงกล้าเป็นความรู้สึกอันแรงกล้าเหมือนไฟที่ลุกโชนในหัวใจมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงแบบต้องเอาให้ได้ต้องสำเร็จให้ได้ไม่สำเร็จไม่เลิกอะไรประมาณนี้ครับบทเรียนที่8เรามาดู6ขั้นตอนในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยกันครับข้อที่1เราต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนอย่างแน่นอนข้อที่2กำหนดสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาข้อที่3ระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองเงินที่ปรารถนาข้อที่4ทำแผนการที่จะทำให้ปณิธานบรรลุผลสำเร็จข้อที่5เขียนมันลงในกระดาษข้อที่6ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดอ่านข้อความที่เราเขียนให้ดังๆวันละ2ครั้งก่อนเข้านอนและหลังตื่นตอนเช้าและขณะที่อ่านผู้เขียนแนะนำว่าให้เราสร้างมโนภาพสร้างความรู้สึกและความเชื่อว่าเราได้ครอบครองเงินจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้วและยิ่งใส่ความรู้สึกมากแค่ไหนจะยิ่งทรงพลังครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังของการทำแบบนี้ผู้เขียนได้ให้คำตอบว่าที่เราต้องทำแบบนี้ก็เพราะมันจะทำให้เราชักจูงตัวเองว่าเราจะต้องได้เงินนั้นมาให้ได้พูดง่ายๆมันก็คือมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจเป็นเรื่องของจิตวิทยานั่นเองครับบทเรียนที่9จำไว้ว่ามีแต่คนซึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเท่านั้นที่สามารถได้ทุกสิ่งที่ต้องการได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะไม่มีทางได้สิ่งที่ต้องการได้จริงๆมันมีแค่นี้เองรู้ในสิ่งที่ต้องการค้นหาวิธีเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแล้วลงมือทำพัฒนาทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สิ่งนั้นแต่ทุกอย่างจะเริ่มต้นไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรบทเรียนที่10เป็นบทเรียนที่ผมว่ามันดีมากๆอยากชวนเพื่อนๆตั้งใจฟังครับให้เราจำไว้ว่าการที่ไม่มีใครทำสิ่งนี้มาก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถทำได้ในหนังสือได้พูดถึงโทมัสเอดิสันครั้งหนึ่งเคยมีคนซึ่งคิดแง่ลบพยายามโน้มน้าวเขาว่าไม่มีทางหรอกที่คุณจะสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงและนำมันมาเปิดซ้ำๆได้เพราะไม่มีใครทำเครื่องแบบนี้ได้มาก่อนเลยนะเพื่อนๆคิดว่าเอดิสันจะตอบโต้ยังไงครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะเขารู้ว่าจิตใจสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่มันสามารถคิดและเชื่อได้ซึ่งวิธีคิดแบบนี้เองทำให้เขาสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปได้ครับผมสรุปบทเรียนนี้ให้นะครับจงวางใจเถอะว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดและเชื่อได้ย่อมสามารถเกิดขึ้นจริงได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ความเชื่อครับบทเรียนที่11การที่จะสามารถสร้างความร่ำรวยได้นั้นเราจำเป็นต้องมีสำนึกแห่งความร่ำรวยเสียก่อนฮิวผู้เขียนบอกว่าคนที่ได้เตรียมจิตใจตัวเองไว้ดีแล้วจะดึงดูดความมั่งคั่งให้หลั่งไหลเข้ามาหาตัวเองได้เหมือนดั่งสายน้ำที่ย่อมหลั่งไหลลงมาหาสมุทรเงินทองจะถูกดึงดูดมาสู่คนที่ตั้งใจเปิดรับมันหรือมีจิตสำนึกแห่งความร่ำรวยส่วนความยากจนก็จะถูกดึงดูดไปสู่คนที่มีจิตใจเปิดรับมันเช่นกันหรือเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งความยากจนนั่นเองแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเจ้าจิตสำนึกแห่งความร่ำรวยเราจะมีมันได้ยังไงคำตอบคือเราต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินสอนวิธีคิดสอน mindset หรือหาฟังอะไรที่เกี่ยวกับการเงินใน YouTube ก็ได้ครับจึงสรุปได้ว่าถ้าอยากรวยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเ
เราต้องบ่มเพาะสำนึกแห่งความร่ำรวยแล้วอย่าได้เผลอบ่มเพาะสำนึกแห่งความยากจนครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ว่าฉันรวยไม่ได้หรอกฉันไม่ดีพอหรือเงินทำให้ไม่มีความสุขบทเรียนที่12ผมชอบบทเรียนนี้นะผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับให้จำไว้ว่าเมื่อเราพร้อมที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสิ่งที่เราต้องการรางวัลแห่งความสำเร็จจะรอเราอยู่ในหนังสือพูดถึงขั้นว่าเราต้องเดิมพันแบบยอมเผาสะพานทิ้งทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองเพื่อไม่ปล่อยให้ตัวเองมีทางถอยได้และในบทเรียนนี้ผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมนิดนึงครับจากที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือหลายๆเล่มผมพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามทุกคนล้วนทุ่มเทall in กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันถึงนั้นเราพร้อมที่จะลงทุนกับมันหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะโน้ตเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราเดิมพันแบบทุ่มเทยอมทำงานหนักจนละเลยร่างกายและครอบครัวนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเดิมพันคือจิตใจของเราต่างหากจิตวิญญาณข้างในเราพร้อมที่จะเดิมพันเพื่อทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงหรือเปล่าใจของเราแข็งแกร่งพอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับบทเรียนที่13การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนโดยละเอียดเป็นพื้นฐานของทุกความสำเร็จผู้เขียนพบว่าทุกเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับล้วนเริ่มต้นจากการที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการที่จะบรรลุสิ่งใดดังนั้นเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะเริ่มไล่ตามความฝันเราควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการความร่ำรวยใช่ไหมเราก็ต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่าความร่ำรวยนั้นต้องเป็นเงินเท่าไหร่1ล้านบาท10ล้านบาทหรือ100ล้านบาทหรือให้เพื่อนๆลองมองอย่างนี้ครับจงกำหนดระดับของความสำเร็จที่เราอยากจะได้ซึ่งยิ่งเรากำหนดได้ละเอียดมากแค่ไหนการเล่นเกมนั้นเราจะยิ่งเล่นได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้นครับบทเรียนที่14เป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากๆในหนังสือเขาเขียนไว้ว่าถ้าเราไปสอบถามคน100คนที่พบบนท้องถนนว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตเพื่อนๆรู้ไหมว่า 98% จะตอบว่าไม่สามารถบอกได้และถ้าเราพยายามบังคับให้พวกเขาตอบบางคนอาจจะตอบว่าความมั่นคงบางคนอาจจะตอบว่าเงินทองคนส่วนน้อยอาจจะตอบว่าความสุขที่เหลืออาจจะตอบว่าชื่อเสียงอำนาจการได้รับความยอมรับจากสังคมหรือมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ไม่มีใครสามารถบอกแผนการที่จะทำให้พวกเขาสามารถบรรลุความสำเร็จได้เลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นอะไรครับผู้เขียนสรุปว่าความสำเร็จความร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นตามความปรารถนาของเราแต่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแผนการที่ชัดเจนซึ่งเบื้องหลังต้องมีปณิธานที่แน่วแน่ร่วมกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คน 98% ไม่มีและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จครับบทเรียนที่15หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนเราล้มเหลวคือการที่คนเราพบอุปสรรคแล้วท้อถอยไปก่อนในหนังสือบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยก่อนที่ความสำเร็จจะมาถึงตัวเราได้เราต้องพบกับความล้มเหลวความพ่ายแพ้บ้างซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไม่หวั่นไหวต่อพวกมันและถ้าเราปล่อยให้พวกมันเอาชนะเราได้เราจะล้มเลิกยกธงขาวยอมแพ้และนั่นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันความสำเร็จจึงตกอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยนิดและผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมว่าจริงๆถ้ามองอีกด้านจะว่าความล้มเหลวเป็นเครื่องทดสอบเป็นสิ่งที่คัดคนก็ว่าได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆล้มเหลวหรือกำลังท้อแท้อยู่แน่นอนครับว่ามันยากแต่ขอให้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้งหรือให้มองอย่างเรื่องราวของคนที่ขุดทองที่ขุดอีกแค่ไม่กี่เมตรก็จะเจอทองแล้วแต่เขาดันยกธงขาวยอมแพ้ไปเสียก่อนทำให้ที่ขุดมาทั้งหมดศูนย์เปล่าชีวิตของพวกเราก็เช่นกันครับไม่แน่ว่าอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะถึงเส้นชัยที่เราใฝ่ฝันแล้วและจำประโยคนี้ไว้ว่าคนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้จงเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับบทเรียนที่16ทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวจำไว้ว่ามันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกันจริงๆประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ผมยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีโอกาสได้อ่านเล่มนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับผมขอทวนให้อีกนะอยากให้เพื่อนๆจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจ
วลาที่ผมล้มเหลวหรือผิดพลาดมันช่วยชีวิตของผมได้มากจริงๆครับทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวจำไว้ว่ามันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกันและผมอยากจะเสริมประโยคนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันได้ให้กำไรชีวิตแก่เราด้วยเช่นกันครับบทเรียนที่17สิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวนั้นแท้จริงแล้วเป็นบันไดสู่ความสำเร็จผู้เขียนได้บทสรุปจากเรื่องราวความสำเร็จของผู้ที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงล้วนพบตรงกันว่าที่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะพวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวฉะนั้นถ้าเพื่อนๆผู้ฟังเผชิญกับความล้มเหลวความผิดพลาดให้เราฝึกที่จะบิดมุมมองให้มองหาบทเรียนและตรวจสอบว่าทำไมถึงล้มเหลวเพื่อใช้ความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นโอกาสในการเติบโตสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันข้างหน้าแน่นอนครับว่ามันไม่ง่ายแต่ถ้าเราอยากเดินหน้าต่อไปเราจำเป็นต้องทำครับและสิ่งนี้เป็นทักษะที่เราฝึกฝนกันได้ผมเรียกมันว่าทักษะแห่งการแปรเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นโอกาสครับบทเรียนที่18คนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีความศรัทธาในตัวเองซึ่งคำว่าศรัทธาเนี่ยครับมีความหมายว่าความมั่นใจเชื่อมั่นและความเชื่อถือในตัวเองและจะต้องศรัทธาขนาดไหนผู้เขียนเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงเขาจะศรัทธาขนาดที่ไม่มีความสงสัยในตัวเองเลยเพราะตราบใดที่เรายังสงสัยในใจหรือแซงทำว่าเชื่อมั่นมันจะไม่ได้ผลเลยครับดังนั้นเมื่อมีความปรารถนาที่แรงกล้าแล้วจงศรัทธาอย่าง 100% ในตัวเองว่าเราทำได้และตัวศรัทธานี่แหละครับจะทำลายอุปสรรคต่างๆที่เราพบเจอในระหว่างเดินทางไปสู่ความสำเร็จครับบทเรียนที่19เพื่อนๆ เคยคิดไหมครับว่าตัวศรัทธาเนี่ยเจ้าศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในหนังสือบอกว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มันถูกสร้างขึ้นครับมันถูกสร้างขึ้นผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าการเสนอแนะตัวเองหมายความว่าเพื่อที่เราจะสร้างความศรัทธาประทับลงในจิตใต้สำนึกของเราเราต้องยืนยันหรือออกคำสั่งซ้ำๆไปยังจิตใต้สำนึกจนมันแปรเปลี่ยนเป็นความศรัทธาการทำงานของมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราเน้นย้ำอะไรบางอย่างซ้ำๆการเน้นย้ำเหล่านั้นจะเข้าไปสู่ในจิตใต้สำนึกของเราจนเกิดเป็นความเชื่อและความศรัทธาแล้วมันจะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมทำให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เราเน้นย้ำในหัวนั้นออกมาสู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้ครับบทเรียนที่20ทีนี้เรามาดู4ขั้นตอนที่จะใช้ในการเสนอแนะตัวเองเพื่อความสำเร็จกันครับข้อที่1ทำสรุปและเขียนปณิธานเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนที่สุดข้อที่2ยืนยันสิ่งนั้นในเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆข้อที่3นึกภาพเป้าหมายในจินตนาการในหัวและข้อที่4ข้อสุดท้ายปฏิบัติราวกับว่าเราได้บรรลุเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วและถ้าเพื่อนๆทำได้ทั้ง4ข้อนี้ปณิธานหรือเป้าหมายของเราจะฝังลงในจิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วและมันจะบีบจะกระตุ้นสร้างพลังให้เราลงมือทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้ผมขอยืนยันจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่วิธีการของผมคือผมมาเสริมอีกนิดนึงครับผมจะเอาข้อความเนี่ยครับไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเวลาไหนที่ผมเปิดดูเงินผมก็จะเห็นข้อความนี้มันก็จะเตือนสติของผมว่าเป้าหมายของเราในชีวิตคืออะไรอะไรประมาณนี้ครับและมันได้ผลกับผมจริงๆครับเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองกันนะครับบทเรียนที่21ถ้าอยากรวยเราต้องมีจิตวิญญาณที่อุทิศตัวเองเพื่อจะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองให้ได้วิธีคิดแบบนี้สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆไม่ว่าเราจะต้องการอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความรู้สึกเช่นนี้เพื่อนๆลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงดูครับไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามพวกเขาหลงไหลคลั่งไคล้หมกมุ่นและอุทิศแทบจะทุกอย่างทั้งชีวิตให้กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อกันทั้งนั้นและนั่นทำให้พวกเขาคู่ควรกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และในบทเรียนนี้มีประโยคนึงในหนังสือที่ผมคิดว่ามันปลุกใจได้ดีมากๆเลยและผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆครับเขาบอกว่าไม่มีใครบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ถ้าไม่ยอมอุทิศตนเองให้กับมันอีกครั้งนะครับไม่มีใครบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ถ้าไม่ยอมอุทิศตนให้กับมันและผมอยากจะเสริมอีกนิดว่าทุกอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเราอยากได้ความสำเร็จชิ้นใหญ่หน่อย
เราก็ต้องลงแรงหน่อยทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจชีวิตหรือพอใจความสำเร็จในระดับไหนหรือแบบไหนครับบทเรียนที่22เป็นสิ่งที่หลายคนตกหลุมพรางเยอะพวกเราหลายคนนะครับมีความเชื่อผิดๆว่าความรู้เท่ากับพลังแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยความรู้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของพลังอำนาจเท่านั้นเพราะความรู้จะกลายเป็นอำนาจหรือทำเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการนำความรู้นั้นมาบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประโยชน์เท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆครับเราต้องตระหนักเสมอว่าความรู้จะมีพลังจะทรงพลังก็ต่อเมื่อมันสามารถนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงเท่านั้นอย่างที่ครั้งหนึ่งผงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าแก่นแท้แห่งความรู้คือการนำความรู้ที่มีมาใช้งานครับบทเรียนที่23ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่เคยหยุดที่จะหาความรู้ส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเชื่อผิดๆว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาความรู้ใดๆอีกแต่ความเป็นจริงก็คือโรงเรียนช่วยสอนเราในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราครับตัวอย่างเช่นตลอดชีวิตของโทมัสเอดิสันเพื่อนๆรู้ไหมว่าเขาได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเพียง3เดือนเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้ขาดแคลนการศึกษาเลยหรืออย่างเฮนรี่ฟอร์ดก็เรียนหนังสือจบเพียงแค่ป.6 แต่เขาก็สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นจงเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตและอย่าหวังว่าคนอื่นจะมามอบความรู้ให้เรานี่คือสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้เลยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จครับบทเรียนที่24จินตนาการเนี่ยครับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยได้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจากความคิดและไอเดียแต่เบื้องหลังแต่ละไอเดียนั้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการครับผู้เขียนจึงสรุปว่าผู้นำธุรกิจนักอุตสาหกรรมนักการเงินผู้ยิ่งใหญ่รวมไปถึงศิลปินนักดนตรีกวีและนักเขียนสร้างความยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะพวกเขาได้พัฒนาความสามารถหนึ่งที่ชื่อว่าการจินตนาการสร้างสรรค์จริงๆผมอยากจะเสริมว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เรื่องของความสามารถไม่ได้ต่างกันมากนักแต่สิ่งที่แตกต่างคือจินตนาการสร้างสรรค์ต่างหากและสิ่งนี้ผู้เขียนบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้มันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้บ่อยจะยิ่งทรงพลังครับบทเรียนที่25จินตนาการมีอยู่2ประเภทที่เราต้องรู้สังเคราะห์และสร้างสรรค์ซึ่งทั้ง2เนี่ยครับมีบทบาทในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเราได้เรามาดูจินตนาการที่1จินตนาการสังเคราะห์มันจะทำหน้าที่จัดเรียงความคิดและแนวคิดที่มีอยู่จากประสบการณ์จากการเรียนรู้หรือจากการสังเกตให้อยู่ในรูปแบบใหม่ส่วน2จินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการนี้สำคัญมากๆมันทำงานอยู่ในระดับของจิตใต้สำนึกที่จะเชื่อมต่อกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเพื่อเกิดไอเดียใหม่ๆผ่านลางสังหรณ์หรือแรงบันดาลใจซึ่งทั้ง2จินตนาการ2รูปแบบนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดประกายความคิดไอเดียและแผนการเพื่อทำให้เราสามารถบรรลุความสำเร็จที่ต้องการได้ครับบทเรียนที่26บทเรียนนี้ดีมากๆเลยผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาตั้งใจฟังด้วยกันครับผู้คนนับล้านใช้ชีวิตด้วยการรอคอยโชคดีที่ตนปรารถนาซึ่งบางทีถ้าโชคดีหน่อยความโชคดีก็ให้โอกาสเราแต่ผู้เขียนบอกว่านั่นไม่ใช่วิถีที่เราควรดำเนินชีวิตเพราะเราควรใช้ชีวิตโดยไม่ขึ้นอยู่กับโชคอย่างตัวอย่างผู้เขียนเองเขาก็บอกว่าความโชคดีความสำเร็จที่เขามีนั้นต้องอาศัยการมีเป้าหมายที่แน่นอนมีปณิธานที่อยากจะบรรลุเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นความเพียรพยายามเป็นเวลา20กว่าปีฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังรู้สึกท้อแท้อยู่โปรดจำไว้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันครับสิ่งที่เราต้องทำคือเดินหน้าด้วยความหวังและความมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจนถึงวันนั้นโชคดีจะปรากฏขึ้นเมื่อเราพร้อมเท่านั้นและนี่เรียกได้ว่าเราเป็นคนสร้างโชคด้วยน้ำมือของเราเพราะโชคจะเข้าข้างคนที่พยายามสร้างโชคให้ตัวเองครับบทเรียนที่27ถ้าแผนการแรกล้มเหลวจงลองแผนอื่นต่อไปแน่นอนครับว่าการที่เราจะสร้างความร่ำรวยได้นั้นเราต้องมีเป้าหมายและแผนการแต่ใช่ว่าทุกแผนการจะสำเร็จทั้งหมดใช่ไหมครับผู้เขียนจึงแนะนำว่าถ้าแผนเราไม่สำเร็จ
จงใช้แผนใหม่และถ้าไม่สำเร็จอีกก็จงใช้แผนใหม่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบแผนการที่ได้ผลซึ่งตรงนี้ครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พบความล้มเหลวเพราะพวกเขาขาดความมุ่งมั่นในการสร้างแผนการใหม่แทนแผนการที่ล้มเหลวเมื่อแผนการไม่สำเร็จพวกเขาก็ยอมแพ้และนั่นเป็นเหตุผลให้พวกเขาไม่สามารถไปถึงความสำเร็จได้ครับบทเรียนที่28จำไว้ว่าไม่มีใครที่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยมีประสบการณ์แห่งความล้มเหลวชั่วคราวฉะนั้นเมื่อความล้มเหลวมาเยือนพวกเราจงรับรู้เพียงว่ามันเป็นสัญญาณเตือนว่าแผนการของเรายังไม่ดีพอเท่านั้นแล้วสร้างแผนขึ้นมาใหม่จากนั้นมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปครับบทเรียนที่29สาเหตุสำคัญหลักของความล้มเหลว10ประการซึ่งจริงๆในหนังสือมีทั้งหมด31ประการแต่ผมคัดออกมาให้เหลือแค่10ที่น่าสนใจโดยที่มาคือผู้เขียนเขาได้ทำการวิเคราะห์ครับเจาะลึกผู้คนนับพันและพบว่า 98% ของคนที่มีนิสัยเหล่านี้ล้วนอยู่ในกลุ่มที่ล้มเหลวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อที่1พวกเขาขาดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนข้อที่2พวกเขาขาดระเบียบวินัยในตัวเองข้อที่3พวกเขาผัดวันประกันพรุ่งข้อที่4พวกเขาขาดความมุ่งมั่นข้อที่5พวกเขาขาดทักษะในการตัดสินใจที่ดีข้อที่6พวกเขาขาดความกระตือรือร้นข้อที่7พวกเขาไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆข้อที่8พวกเขาไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจข้อที่9พวกเขาไม่สามารถทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้และข้อที่10ข้อสุดท้ายพวกเขาถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแล้วเพื่อนๆผู้ฟังมีข้อไหนกันบ้างไหมครับถ้ามีไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงกันได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกครับบทเรียนที่30การที่เรารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในหนังสือแนะนำว่าเราควรตระหนักรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วกำจัดมันไปให้หมดและเช่นกันเราก็ควรตระหนักรู้จุดแข็งของตัวเองด้วยเพื่อนำมันมาขยายผลให้ชัดเจนขึ้นโดยสรุปสิ่งนี้ก็คือการรู้จักตัวเองครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรเพราะเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองก็จะไม่มีความชัดเจนและนี่คือสาเหตุของความล้มเหลวครับบทเรียนที่31คนที่สำเร็จล้วนมีนิสัยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วผู้เขียนเขาได้ทำการวิเคราะห์คนหลายร้อยคนที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้นับล้านดอลลาร์และเขาพบความจริงอย่างนี้ครับทุกคนล้วนมีนิสัยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นตัวอย่างเช่นหนึ่งในลักษณะพิเศษของเฮนรี่ฟอร์ดเขาจะมีนิสัยการตัดสินใจที่รวดเร็วแน่นอนและไม่เปลี่ยนใจง่ายๆจนทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนดื้อดังแต่การตัดสินใจที่หนักแน่นที่มั่นคงของฟอร์ดนี่แหละครับที่กลับสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้เขาได้และเพื่อนๆสงสัยไหมว่าอะไรกันที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดและรวดเร็วได้ก็เพราะพวกเขารู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าตัวเองเป็นคนตัดสินใจไม่เด็ดขาดไม่เร็วแสดงว่าเรายังขาดความชัดเจนในชีวิตครับบทเรียนที่32จงตัดสินใจด้วยตัวเองในหนังสือบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเนี่ยครับมักถูกชักจูงด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายเกินไปพวกเขามักจะไปรับเอาคำนินทาข่าวลือและความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งมีผลต่อความคิดและการตัดสินใจของตัวเองผู้เขียนถึงแนะนำว่าเรามีสมองและจิตใจของตัวเองจงใช้งานมันและกล้าตัดสินใจและมั่นคงในการตัดสินใจนั้นของตัวเองอย่ายินยอมอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายความมั่นใจของเราและจำไว้ว่าความคิดเห็นเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในโลกครับบทเรียนที่33สัญลักษณ์ของผู้ที่มีสติปัญญาที่แท้จริงคือเงียบและถ่อมตนมันเป็นธรรมดาของคนเรานะครับที่เวลาตัวเองมีความรู้มากมักจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองรู้มากมากกว่าที่จะลงมือทำจริงผู้เขียนจึงบอกว่าคนกลุ่มนี้มักพูดมากแต่ฟังคนอื่นน้อยและมักไม่ค่อยลงมือทำและสิ่งที่น่ากลัวคือตรงนี้ครับเมื่อฟังคนอื่นน้อยพวกเขาก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับความรู้จากคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของพวกเขาฉะนั้น
ผู้เขียนจึงแนะนำว่าเราต้องหัดที่จะเงียบและถ่อมตนในสิ่งที่เรารู้รับฟังให้มากขึ้นแล้วเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นครับบทเรียนที่34ผมชอบบทเรียนนี้นะผู้เขียนถึงกับบอกว่าเพื่อเตือนใจตัวเองจงทำสำเนาบทกวีต่อไปนี้ไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ในที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายในทุกๆวันบทกวีนี้ก็คือจงแสดงออกด้วยการกระทำก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้ประโยคนี้เขาจะสื่อว่ายังไงครับผมขยายความให้นะครับมันหมายความว่าคำพูดไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่การกระทำต่างหากที่มีค่าบทเรียนที่35สิ่งซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือหากเราปราศจากความมุ่งมั่นเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เลยซึ่งในหนังสือได้พูดไว้น่าสนใจผู้เขียนเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสวิเคราะห์เอดิสันและฟอร์ดเป็นการส่วนตัวอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปีเขาบอกว่าผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมไม่ได้พบคุณลักษณะใดเลยนอกจากความมุ่งมั่นที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เขาจึงได้บทสรุปว่าคนที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นและแน่วแน่และทีนี้ถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นล่ะผมแกะวิธีเพิ่มความมุ่งมั่นจากผู้เขียนคนนี้ได้2ข้อครับ 1. ให้เราสร้างไฟในตัวเองด้วยการมีปณิธานหรือเป้าหมายที่ทรงพลังและ2เอาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลุกความมุ่งมั่นให้เราได้และเพื่อนๆครับก่อนที่จะจบบทเรียนจากที่ผมอ่านงานเขียนของคนนี้ผมพบว่าเขาให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นอย่างมากดังนั้นพวกเราอย่าทอดทิ้งความมุ่งมั่นกันนะครับบทเรียนที่36อารมณ์เชิงบวกเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่าเงินตัวเงินนะครับเขามีลักษณะยังไงในหนังสือพูดเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเจ้าเงินเนี่ยมีคุณลักษณะขี้อายจับไม่ค่อยอยู่มือรักษาไว้ได้ยากต้องวิงวอนขอร้องผู้เขียนจึงสรุปว่าสิ่งที่จะใช้จับเงินไว้ให้อยู่ในมือของเราได้จึงไม่แตกต่างจากวิธีใช้เพื่อดึงดูดคนที่เรารักเอาไว้มันคืออารมณ์เชิงบวกนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่ร่ำรวยมั่งคั่งทุกคนรู้ดีว่าอารมณ์เชิงบวกจะนำพาเราไปสู่ความมั่งคั่งส่วนอารมณ์เชิงลบก็จะนำพาเราไปสู่ความยากจนพูดง่ายๆก็คืออารมณ์บวกทำให้เรามีแรงจูงใจในการสร้างความมั่งคั่งอารมณ์เชิงบวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับและมันจะยิ่งทรงพลังทำให้เราสำเร็จได้เร็วขึ้นถ้ามันสามารถผสมผสานด้วยศรัทธาปณิธานเป้าหมายที่ชัดเจนความมุ่งมั่นแผนการที่ดีและการลงมือทำครับบทเรียนที่38ทีนี้ทำไมเราถึงต้องใส่ใจกับอารมณ์เชิงบวกให้มากก็เพราะเจ้าจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าจิตใต้สำนึกของเรามันทำงานยังไงมันทำงานอย่างนี้ครับมันจะรับและเก็บสิ่งที่ผ่านเข้ามาผ่านประสาทสัมผัสความรู้สึกและความคิดต่างๆมันบันทึกทุกสิ่งที่เราเคยประสบโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบตรงนี้คีย์เวิร์ดนะครับโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นบวกหรือลบมันซื่อตรงมากและการทำงานของมันไม่ได้จบเท่านั้นที่สำคัญที่สุดมันยังส่งอิทธิพลต่อการกระทำของพวกเราอีกด้วยมันสามารถหล่อหลอมตัวเราไปในทิศทางที่เป็นบวกทำให้เราเข้มแข็งมองโลกในแง่บวกได้แต่มันก็สามารถหล่อหลอมเราไปในทิศทางลบได้เช่นกันทำให้เราเกิดความรู้สึกสิ้นหวังและมองโลกในแง่ร้ายได้ดังนั้นสรุปนะครับหากเพื่อนๆต้องการให้จิตใต้สำนึกทำงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเราต้องแน่ใจว่าเราได้มอบความรู้สึกเชิงบวกให้แก่มันอย่างต่อเนื่องและจงใช้ชีวิตด้วยการมีความรู้สึกเชิงบวกนำทางชีวิตของเราครับบทเรียนที่38เรามาทำความรู้จักทฤษฎีจิตใต้สำนึกของฮิวผู้เขียนคนนี้กันครับเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกนอกจากเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและความคิดที่เคยประสบมาก่อนมันยังเป็นประตูไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลซึ่งเป็นแนวคิดค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับมันหมายถึงส่วนของจิตใจและกระบวนการคิดหรือสัมผัสที่6ที่จะทำให้เกิดความอย่างรู้เกิดปัญญาและแรงบันดาลใจซึ่งมีแหล่งที่มาจากจินตนาการที่เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตที่มีขอบเขตจำกัดของมนุษย์เรากับปัญญาที่ไม่มีสิ้นสุดก็ว่าได้ซึ่งเราทุกคนมีสิ่งนี้
หรือเพื่อนๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับที่บางทีจู่ๆก็มีไอเดียมีความคิดอะไรบางอย่างปุดขึ้นมาในหัวของเราเหมือนจู่ๆก็ปิ้งแวบขึ้นมามันจะประมาณนี้ครับซึ่งตัวอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล นี่แหละครับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราอัจฉริยะบุคคลและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ใช้กันซึ่งผมก็คิดว่าไอน์สไตน์หรือว่าไอแซคนิวตันเวลาที่พวกเขาผุดทฤษฎีใหม่ๆไอเดียใหม่ๆความรู้ใหม่ๆก็อาจจะเกิดจากสิ่งนี้ซึ่งผู้เขียนบอกว่าไม่ว่าพวกเขาจะรู้ความจริงนี้หรือไม่ก็ตามครับบทเรียนที่39การบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องแวดล้อมตัวเองอยู่กับคนที่ใช่ในหนังสือได้ยกตัวอย่างได้น่าสนใจมากๆเลยครับเขายกตัวอย่างเฮนรี่ฟอร์ดเขาเริ่มธุรกิจบนพื้นฐานของความยากลำบากไม่รู้หนังสือและไม่ได้รับการศึกษาแต่ภายในเวลาอันสั้นเพียง10ปีฟอร์ดก็สามารถจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้และภายในเวลาเพียง25ปีเขาก็ได้สร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้เขาทำได้ยังไงครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆจุดที่ทำให้เขาสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เพราะเขาได้คบหากับเพื่อนที่ชื่อว่าโทมัสเอดิสันเจ้าพ่อนักประดิษฐ์ผู้เลืองนามผู้เขียนจึงได้บทสรุปจากเรื่องราวความสำเร็จของฟอร์ดว่าจิตใจของคนคนหนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของจิตใจอีกคนหนึ่งได้ดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับคนที่ใช่หรือถ้าเราเลือกสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราสามารถเลือกสิ่งที่เสพได้เช่นถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อให้เราพัฒนาเติบโตเราก็เลือกสิ่งที่เสพจากยูทูบหรือว่าจากการอ่านหนังสือก็ได้มันเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยมือของเราเองนั่นเองครับบทเรียนที่40เมื่อเราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากที่เป็นอยู่เราก็จะไม่มีวันท้อแท้สิ้นหวังนี่เป็นประโยคนึงในเล่มนี้ที่ผมว่ามันน่าขยายความผมอยากจะแชร์อย่างนี้ครับจริงๆความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราใส่ใจใส่ความรู้สึกกับสิ่งนั้นเช่นถ้าเรายากลำบากแต่เราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากนั้นเราก็จะไม่รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะรู้สึกยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหันการใส่ใจการโฟกัสไปกับสิ่งใดหรือถ้าคำศัพท์ที่ฮิตหน่อยในสมัยนี้ผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับคำว่าช่างแม่งเศร้าลำบากเสียใจทุกข์ช่างแม่งไม่ใส่ใจลุยต่อช่างแม่งลุยต่ออะไรประมาณนี้ครับและผมไม่ได้เจตนาที่จะพูดไม่พอนะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้เข้าใจฟีลลิ่งความรู้สึกนะครับและนี่ครับผมว่ามันเป็นเหตุผลที่หนังสือหลายๆเล่มแนะนำว่าให้เราโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีพลังมากกว่าที่จะไปจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่สิ้นหวังดังนั้นผมสรุปให้นะอย่าใส่ใจกับสิ่งที่มาทำให้พลังชีวิตของเราลดน้อยลงครับบทเรียนที่41บทเรียนนี้เจ๋งมากๆเป็นบทเรียนที่ผมชอบมากเลยครับในหนังสือมีเทคนิคนึงที่ว่าให้ผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตคุณฮิลผู้เขียนเขาพบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าประสบการณ์ที่สอนเขาว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้สำเร็จคือการพยายามเอาอย่างฮีโร่หรือคนต้นแบบเพื่อให้เท่าเทียมกับพวกเขาโดยวิธีการที่เขาทำก็คือเขาจะทำตัวให้เหมือนและรู้สึกให้เหมือนฮีโร่หรือคนต้นแบบของเขาให้มากที่สุดและเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพวิธีการก็คือในทุกๆคืนเป็นเวลาหลายปีฮิลหรือผู้เขียนเนี่ยครับเขาจะจัดประชุมในจินตนาการกับกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่าที่ประชุมซึ่งมองไม่เห็นที่จะมีเหล่าฮีโร่ของพวกเขาคนต้นแบบของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเอดิสันชาร์ลส์ดาร์วินลินคอล์นฟอร์ดหรือคาร์เนกี้ที่พวกเขาจะนั่งรายล้อมร่วมโต๊ะประชุมแล้วฮิลจะพูดกับแต่ละคนเช่นคุณลิงคอนครับผมปรารถนาจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเองด้วยจิตใจที่รักความยุติธรรมความอดทนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอารมณ์ขันความเข้าใจเพื่อนมนุษย์การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นนิสัยอันโดดเด่นของคุณและสุดท้ายเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮิลหรือผู้เขียนเขาได้บทสรุปว่าการปรึกษาในจินตนาการเริ่มกลายเป็นความจริงสำหรับผมมากขึ้นเขาเริ่มมีนิสัยบุคลิกเหมือนฮีโร่หรือคนต้นแบบของเขานั่นเองครับเพื่อนๆคิดว่าเทคนิคนี้น่าสนใจไหมลองไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองดูนะครับฝึกคุยกับคนที่เป็นต้นแบบของเราในจินตนาการกันครับ
บทเรียนที่42ศัตรูทางจิตใจที่อันตรายมาก3ประการที่จะขัดขวางเราไม่ให้สำเร็จผู้เขียนบอกว่าก่อนที่คุณจะสามารถนำปรัชญานี้ไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะรับและเอาชนะศัตรู3ประการเหล่านี้ให้ได้คือความไม่กล้าตัดสินใจความลังเลสงสัยและความกลัวซึ่งความไม่กล้าตัดสินใจและความลังเลสงสัยเนี่ยครับ2สิ่งนี้จะรวมกันแล้วบ่มเพาะกลายเป็นความกลัวในชีวิตของพวกเราในที่สุดทีนี้เราจะทำลายสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับแค่เราต้องกลับกันเปลี่ยนจากการไม่กล้าตัดสินใจเป็นกล้าตัดสินใจเปลี่ยนจากความลังเลสงสัยเป็นความไม่ลังเลสงสัยและความกลัวจะค่อยๆจางหายไปครับบทเรียนที่43ความกลัวพื้นฐาน6ประการที่มนุษย์เราทุกคนล้วนมีกันข้อที่1กลัวการถูกตำหนิติเตือนข้อที่2กลัวความเจ็บป่วยข้อที่3กลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักข้อที่4กลัวความแก่ชราข้อที่5กลัวความตายและข้อที่6ข้อสุดท้ายกลัวความยากจนซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดในความกลัวพื้นฐานทั้ง6และมันเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งถ้าเราลดความกลัวเหล่านี้ได้ชีวิตของเราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้ครับบทเรียนที่44ทีนี้เราจะชนะความกลัวได้ยังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความกลัวนั้นเป็นสภาวะจิตใจอย่างนึงเป็นธรรมชาติของเราครับและสภาวะจิตใจก็เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมและชี้นำมันได้ผ่านความคิดและเพื่อนๆยังจำได้ไหมว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่ตั้งต้นมาจากความคิดก่อนดังนั้นความกลัวก็ขจัดได้จากความคิดในหนังสือจึงแนะนำว่าให้เราปิดประตูใจและเลือกรับเฉพาะความคิดที่เราต้องการเท่านั้นเช่นแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวก็หันไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากล้าหาญแทนครับบทเรียนที่45แด่คนกลัวความตายเรามาพูดถึงเรื่องความตายจากผู้เขียนคนนี้กันสักนิดครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของพวกเราเนี่ยครับเกิดจาก4สิ่งนี้เท่านั้นคือเวลาอวกาศพลังงานและสสารซึ่งความรู้จากฟิสิกส์เราได้เรียนรู้แล้วว่าทั้งสสารและพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้แต่ไม่สามารถทำลายได้ชีวิตก็เช่นกันชีวิตคือพลังงานแสดงว่าชีวิตย่อมถูกทำลายไม่ได้เหมือนกับพลังงานรูปแบบอื่นๆที่อาจจะผ่านขั้นตอนต่างๆในการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สามารถถูกทำลายได้ผู้เขียนจึงสรุปว่าความตายเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบเหมือนพลังงานอื่นๆก็เท่านั้นซึ่งถ้าเรามองเช่นนี้ได้ผู้เขียนบอกว่าเราจะเลิกกลัวความตายได้ครับบทเรียนที่46สำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จต้องฟังอันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมีลักษณะเฉพาะตัวร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือแก้ตัวเพื่ออธิบายความไม่สำเร็จของตัวเองซึ่งจริงๆผู้เขียนบอกว่านิสัยนี้มันมีมานานพอๆกับมนุษยชาติและมันขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาจึงแนะนำว่าถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องไม่แก้ตัวน้อมรับมันและเอาเวลาที่จะแก้ตัวไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วเราจะได้ไม่จำเป็นต้องมีข้อแก้ตัวใดๆอีกต่อไปบทเรียนที่47ถ้าเราเป็นคนที่เชื่อว่าการทำงานหนักและซื่อสัตย์อย่างเดียวและโชคช่วยจะทำให้เราร่ำรวยได้ผู้เขียนบอกว่าจงลืมไปเลยเพราะมันไม่ใช่ความจริงครับแต่ความจริงก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากคนที่มีความต้องการที่ชัดเจนมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีการวางแผนมีความมุ่งมั่นมีการร่วมมือกับคนอื่นและที่สำคัญมีศรัทธาในตัวเองครับบทเรียนที่48ศัตรูของพวกเราทุกคนคือเวลาผู้เขียนได้เตือนเราไว้น่าสนใจมากๆชีวิตเหมือนกระดานหมากรุกและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของคุณคือเวลาถ้าคุณลังเลในการเดินหมากหรือเพิกเฉยที่จะเดินให้ทันการหมากของคุณจะถูกเวลากินไปและคุณกำลังต่อสู้กับคู่แข่งที่จะไม่อดทนรอต่อความไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นเวลาไม่เคยหยุดเดินและไม่เคยปราณีสงสารพวกเรานะครับเราต้องกล้าหาญที่จะตัดสินใจอย่ารีรอลงมือทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำดีกว่าจะมาเสียใจภายหลังจงลงมือทำอะไรสักอย่างกับชีวิตถ้าเราทำเช่นนี้ได้เวลาจะแปรเปลี่ยนจากศัตรู
เป็นมิตรสหายกับเราครับบทเรียนที่49มีประเด็นหนึ่งที่ในหนังสือได้พูดไว้และผมคิดว่าน่าจะหยิบมาแชร์กันในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะสอนวิธีคิดและไอเดียเป็นหลักใช่ไหมครับผู้เขียนเลยบอกว่าโปรดจำไว้ด้วยเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบลงจงนำมันไปสู่โลกแห่งความจริงไม่ใช่ความเพ้อฝันหรือนิยายซึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประโยคนี้คือถ้าเราเอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำก็เหมือนเรายังไม่ออกเดินเรือแต่ถ้าเราคิดแล้วเรียนรู้แล้วลงมือทำด้วยเราจะเหมือนได้เดินทางไปในมหาสมุทรโดยมีเข็มทิศนำทางฉะนั้นเพื่อนๆครับเราต้องบาลานซ์สมดุลระหว่างการเรียนรู้การคิดและการลงมือทำถ้าเราสามารถทำให้3สิ่งนี้สมดุลได้จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าไปในมหาสมุทรอย่างมีทิศทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จครับบทเรียนที่50เป็นบทเรียนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอยากฝากประโยคนี้ที่ผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดและเป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้จงจำไว้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงของคุณไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่คุณมีแต่วัดได้จากสิ่งที่คุณเป็นอีกครั้งนะครับจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงของคุณไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่คุณมีแต่วัดได้จากสิ่งที่คุณเป็นและผมอยากจะเสริมทิ้งท้ายว่าจงเป็นเพื่อจะได้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการก่อนแล้วในที่สุดเราจะได้รับในสิ่งที่ต้องการนั้นและเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีใครที่ไหนจะสามารถพากสิ่งนั้นไปจากเราได้นี่คือความสำเร็จที่แท้จริงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ50บทเรียนที่มีความหมายเราเดินทางมาสู่บทสรุปของหนังสือเล่มนี้กันแล้วซึ่งในบทสรุปนี้เช่นเคยผมจะมาแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีความบังเอิญหรือโชคทุกสิ่งเริ่มต้นที่ความคิดมันคือต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความสำเร็จและความร่ำรวยและถ้าเราอยากสำเร็จอยากรวยแค่ความคิดธรรมดาไม่เพียงพอต้องเป็นความคิดที่มีปณิธานชัดเจนมีความเชื่ออันแรงกล้าที่จะทำให้มันสำเร็จผสมด้วยความเพียรพยายามการวางแผนที่ดีมีความรู้ที่ถูกต้องและมีการร่วมมือกับคนที่ใช่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเรามีความคิดที่จะนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้แล้วและเราทุกคนมีอำนาจ 100% ที่จะควบคุมความคิดตัวเองแสดงว่าเราสามารถสร้างชีวิตได้ผ่านความคิดของเราโชคชะตาจึงอยู่ในความคิดของเราครับและก่อนที่จะจบอยากชวนเพื่อนๆมาจำประโยคนี้ให้มันฝังลงลึกจิตใต้สำนึกของพวกเราไปด้วยกันสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้สิ่งนั้นย่อมสามารถบรรลุได้จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือคิดแล้วรวยเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมเล่มนี้ผมยกให้เป็นหนังสือปรัชญาแห่งความสำเร็จที่ดีที่สุดในโลกของผมเลยและคำแนะนำในเล่มนี้แม้จะเกือบ90ปีแล้วผมยังเชื่อว่ามันสามารถนำมาใช้กับยุคปัจจุบันได้เพราะพฤติกรรมของมนุษย์เรายังเหมือนเดิมและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหากเพื่อนๆคนไหนอยากเริ่มอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไม่ควรพลาดจริงๆทำไมนั่นเหรอครับเพราะต้นแบบหนังสือพัฒนาตัวเองในทุกวันนี้ล้วนมีรากฐานมาจากเล่มนี้กันทั้งนั้นครับและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้จะสามารถสร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดส่วนไหนหรือเล่าส่วนไหนที่อาจจะทำให้ไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ได้สร้างสรรค์เนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนๆผู้ฟังได้ฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่มีความหมายผมสัญญาว่าจะมีแต่เนื้อหาที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ชีวิตเพื่อนๆผู้ฟังดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมาร่วมสร้างชีวิตแห่งการเติบโตและมีความหมาย Have a meaningful day ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายครับ The Meaningful Book Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่ม